ต้องบอกว่าหน้าดูเหมือนเดิมครับดูเดือดแน่นอน22กับ24ปีนะครับน้ำหนักในช่างเท่ากันครับ69กิโลกรัมสูงนี่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยก็เป็นทางฝั่งนักชกไทยที่เหนือกว่าครับเดี๋ยวดูนะครับสัปดาห์นี้นี่ต้องบอกว่ามีหลากหลายครับไทยปะทะโมร็อกโกเปิดหัวคู่แรกยังมีไทยบราซิลไทยอิหร่านและที่สำคัญครับวันนี้2นักชกจากเมียนมาครับที่เรียกได้ว่าช่ำชองในเรื่องของการต่อยแบบคาดเชื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกระดูกมวยเรานี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเขามาโอ้โหรูปร่างนี่ใหญ่มาเลยนะครับเคยชกในไทยไฟใหญ่มาแล้วด้วยนะครับอะไรเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของเพชรบุรพาแน่นอนครับเดี๋ยวดูครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับเดือดแบบไหนจบยังไงครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้ามิดแอคทีฟไบเทคโนโลยีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะครับ18นาฬิกาทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับหมัด12มาแล้วเอาครับแม่เริ่มจะทักทายกันแล้วนะครับอายุนี่การแลกการลุยครับประเภทใจเกินร้อยครับส่วนเพชรบุรพาในหน่วยกล้านดีเดี๋ยวดูว่าหมัดหนักหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีศอกที่สามารถสกัดนักชกโมร็อกโกได้ครับยกแรงนี่ยังครับแม่ซ้ายขวาครับขวายาวๆอัดเข้าไปครับอายุนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ช่ำชองในการชกกับนักมวยไทยนะครับผ่านมาหลายรายแล้วครับยังยืนจดๆจ้องๆอยู่กลางเวทีเอาครับขวายาวๆไปของเพชรบุรพาโอ้แข้งขวาพยายามเตะแบบเน้นๆเอามาซ้ายก็มาครับแม่ไม่ได้มีแต่ขวาแล้วครับหมัดขวาด้วยครับนี่ครับเพิ่มเติมความหลากหลายครับพยายามออกพยายามทำนะครับเพชรบุรพาครับอายุหนูรี่เองก็พยายามคืนมาเอาหมัดขวาเตะซ้ายไปครับเจอหมัดขวาบวกโต้คืนมาถือว่ายกแรกนี่ไม่ต้องดูเชิงกันนานครับเริ่มเจ็บก็เริ่มออกแล้วมาแล้วครับแม่เพชรบุรพาเริ่มจะใส่เกียร์หน้าท้าชนเหมือนกันครับดูในตาในจ้องเขม่งเลยครับซ้ายหน้าเตะไปอย่าลืมหมัดนะครับแม่การชกในรูปแบบของคาดเชือกนี่ต่อยหมัดดีก็เรียกว่าชนะไปครึ่งตัวแล้วครับโอ้โหขวานี้ครับเสียงดังฟังชัดจะกระโดดสลับขาเตะคืนครับแต่ไม่โดนนะครับขวาหลุดไปครับหมัด 1-2 มาแต่แกก็สลับเป็นมวยซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับอายุบูรี่หมัดขวาครับจะแหมจะบวกคืนซะหน่อยครับไม่ได้จังหวะไม่ชัวร์ก็แหมยังไว้ก่อนเลยครับเพชรบุรพาหมัดขวาจิ้มซ้ายคืนเอาเจอแข้งซ้ายครับแหมจังหวะจิ้มมาแกสวนคืนด้วยแข้งเลยครับเพชรบุรพาอู้หมัดขวาโดนครับโดนครับพยายามจะคืนไม่ได้แหมมีหมัดขวาที่รอดักอัดอยู่นะครับทางด้านเพชรบุรพานี่ครับมีศอกเสริมเข้ามาด้วยครับแหมอายุเริ่มจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกันแล้วครับหมัดชุดแต่ว่าเจอแข้งคืนไปครับโอ้เพชรบุรพาเนี่ยดูมั่นใจเลยครับกับการชกในรูปแบบคาดเชื่อครับเปิดหัวในรายการวันนี้เนี่ยรับก่อนแล้วจ่ายโอ้โดนหมัดแม่นี่นะครับโอ้โหยังไงครับกรรมการยังไม่นับนะครับโอ้ทำมาดีๆครับโดนหมัดกระแทกแย้มก็เอาโอ้โหด้วยโอ้สถานการณ์ครับพลิกผันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาไปดูภาพช้ากันหน่อยนะครับแหมจังหวะอาวุธของนักชกทั้งคู่ครับเพชรบุรพาเนี่ยต้นๆถือว่าเริ่มจะคุมเกมได้นะครับอายุโดนเข้าไปก็ต้องบอกว่ามีหยุดคิดไปหลายจังหวะเหมือนกันแต่ทว่าครับแหมเกมมันมาพลิกเอาช่วงท้ายครับนี่ครับแข้งขวาครับซ้ายของเพชรบุรพาแล้วดูครับโอ้เจอกระแทกยับซ้ายเข้าบริเวณดวงตาครับโอ้คว่ำไปเลยครับดีว่าไม่ได้มีอาการอะไรนะครับกรรมการอรุณนี่ก็จ้องอยู่ครับดูมุมนึงฮะนี่ครับจะแทกซ้ายเข้าตาขวาครับหล่นเลยครับเพชรบุรพาโอ้โหมาพีคเอาในช่วงท้ายเกมครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้ครับจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าในยก2ครับติดตามกันแหมพูดถึงแล้วกุ้ยชายต้นเองก็เดินเกมกดดันได้ดีนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับเพชรบุรพาแต่ว่าช่วงปลายยกแรกครับเดี๋ยวที่เรียนไปแม่ไปโดนต่อยซะลงแล้วก็เลี้ยวไปเลยครับมาตั้งรับกันใหม่ครับยกที่2ครับ
ซ้ายนี่จิ้มลำตัวมาด้วยโอ้โหแข้งขวาครับออกเน้นออกหนักนะครับช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวครับแหมว่าด้วยจำนวนอาวุธเองเพชรบุรพาก็ถือว่าทำได้ดีครับเข้าเป้าได้ดีแต่ว่ามาพลาดจังหวะนั้นแหละครับมาดูว่าอายุติดใจครับเริ่มจะต่อยหมัดมาอีกแล้วเพชรบุรพาไม่อยากจะให้เหตุการณ์เนี่ยมันซ้ำสองครับนี่ฮะเน้นแข้งซ้ายแหมชักจะนวดชายโครงเอ้ายังไงครับนิ้วจิ้มตาหรือเปล่ากรรมการดูแล้วยังไงครับให้พักแป๊บนึงอ่ะต่อยได้ก็ต้องระวังนะครับหมัดซ้ายหน้าของอายุบูรี่ครับที่โดนช่วงปลายยกแรกครับส่วนแข้งของเรานี่แน่นอนครับตัวมาแล้วครับหมัดขวาครับทั้งขวาหลังโดยเฉพาะซ้ายหน้าแต่ว่าแข้งของเราครับได้นะได้น้ำได้เนื้อหุ้ยจะขึ้นการคอจะขึ้นการคอจังหวะบวกครับผู้ชายครับจังหวะบวกครับแหมดูครับกดเตี้ยไปไม่นับนะไม่นับไม่นับครับโอ้นี่ครับแหมหมัดนี้เลยครับขวาเขาเต็มหน้าครับนับยังนับยังโอ้นี่ทนไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ต้องน่าจังต้องเอาแล้วครับหมัดขวาหลังนี่ต้องบอกว่าเต็มกรามเลยครับครั้งแรกให้โอกาสไงลูกเร็วไงนี่ครับต้องบอกว่าโอกาสมาแล้วครับวินาทีทองจะสังกบอายุได้หรือเปล่ารู้หมัดมีคนเตี้ยไปหน่อยแต่ก็ต้องระวังลูกศอกของเขาเหมือนกันนะครับเอาหมัดขวามาครับโว้ยเขาบวกศอกขึ้นมาเอาแล้วเอาแล้วทำเขาต้องระวังตัวด้วยครับมาเจอหมัดซ้ายพูดไม่ทันขาดคำแม่เจ้าเว้ยโอ้นี่ครับไปอีกหนึ่งนับครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งเพชรบุรพาครับตอนนี้เกมการชกนี่ต้องบอกว่าโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วครับโอ้โดนไปคนละหนึ่งนับโอ้อายุฟื้นเลยฟื้นเลยเอ้าโดนหมัดเมาอีกแล้วแย่อีกแล้วเอ้าคืนมาคืนไปใส่เลยโอ้โหดูครับมันจริงคู่นี้ใครโดนของใครก่อนก็มีสิทธิ์ร่วมทั้งคู่นะครับดูจากรูปการตอนนี้แล้วเอามาขวาจิ้มไปครับเพชรบุรพาเอาลุยต่อครับไม่ได้นับนะลุกขึ้นมาลุยกันต่อครับเพชรบุรพาแรงแล้วอายุกวักมือเรียกเลยบอกมาเลยมาเลยมาเลยชอบอยู่แล้วเอายังไงครับเอายังไงครับโยนเข่าไปซะเลยครับขอหายใจแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวครับไปดูความพีคของยกที่ผ่านมากันหน่อยครับแม่ต้องบอกว่าจังหวะนับโอ้โหเดือดเหลือเกินครับนี่ครับหมัดนี้ของเพชรบุรพาครับกรรมการให้โอกาสนะครับบวกขวาเข้าไปเต็มโอ้ล่วงเลยครับแต่ว่ารุกเร็วครับนี่จังหวะซ้ายบนและนี่ครับโอ้หมัดนี้นี่ต้องบอกว่าเคลิ้มครับโอ้กรรมการต้องนับเลยครับกรรมการอรุณดูครับมุมนี้นี่ต้องบอกว่าเต็มกรามจริงนะครับหมัดของเพชรบุรพานึกว่าจะง่ายแล้วนะครับหลังจากที่ได้นับนี้ไปครับนี่ครับโอ้โหเจอตบเข้าคางครับเคลิ้มเหมือนกันครับเพชรบุรพาโอ้โหเกือบจะกินเขาอยู่แล้วครับแต่ว่านี่หน้าเปิดครับจะเข้าไปเจอฮุกซ้ายครับโอ้ดีว่ายังตั้งสติแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะครับทำให้เกมการชกตอนนี้นี่คนละนับนะครับโอ้แล้วดูเหมือนไม่ได้โดนนับนะเพชรบุรพาขึ้นมาสาวต่อครับนี่หมัดนี้ก็หล่นอายุบอกว่านับหน่อยเถอะครับการครับสรุปว่ายกที่แล้วนี่ไม่ได้แบ่งไปไม่ได้แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับแบ่งกันไปคนละนับครับเราได้ก่อนนะครับกินไปครึ่งคอแล้วคายกับไม่ทันเอ้าว่าต่อครับยกที่3ครับหมัดของใครครับแล้วใครจะโดนจังๆกันก่อนนะครับตบแล้วเตะครับเจอหมัดซ้ายแข้งซ้ายเพชรบุรพาอายุหนูรีขยับมาคืนไม่คืนคืนไม่คืนเอาแข้งซ้ายคืนมาครับเพชรบุรพาขยับโอ้จะขึ้นการคอเจอเข้าใส่เสริมขึ้นมาแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับสต๊อปห้องเครื่องห้องเครื่องเตะสูงไว้หน่อยครับก็จับเครื่องนิดนึงครับนี่ฮะซ้ายมาครับยกนี้นี่น่าจะได้โจทย์มาแล้วครับเพชรบุรพาว่าไม่มั่วครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปแลกมั่วครับนี่ครับซ้ายยาววงนอก
ยุบนี่ต้องตัดสินใจให้ดีฮะจะเดินจะถอยเพราะว่าพิษสงของหมัดอายุนี่ก็ไม่ธรรมดาครับอย่างที่เห็นเลยครับคนละนับสถานการณ์นี่กลับมาเท่ากันนะครับแหมเกือบโดนลงโทษครับดีว่าล้มลงไปก่อนอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้นี่ไทยต่างชาติ6คู่รวดนะครับก่อนจะปิดท้ายด้วยเมรอบิวสุเดี๋ยวดูครับมันทุกคู่แน่ครับเดือดทุกคู่แน่คู่นี้ก็รอบไป2นับแล้วครับจิ้มคืนจิ้มคืน มาเลยครับโดนแล้วก็กวาดเลขอยู่เรื่อยนะอายุดูนี่ยากครับถนัดเดินเข้าไปเพชรบุรพาหมัดเหวี่ยงมาเจอซ้ายเราครับเจอซ้ายเราครับอายุผมไม่เป็นไรมาเลยไม่เป็นไรขออีกไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรเลยครับอายุไม่หน้าแทบจะถอดสีแล้วนะเอาลุยต่อครับแหมอายุเองนี่ก็ถือว่าโดนเข้าไปหลายขนาดครับแต่ยังยืนอยู่ได้เอาครับเริ่มจะจ่ายคืนเหมือนกันเตะเพลินหมดแรงหรือเปล่าอายุปครับเพชรบุรพานี่เอาขวาไปขวาอีกทีนึงโดนแล้วมีสายหน้าเอาคืนโอ้โหดูครับยืนซดกันมันจริงๆครับคู่นี้สอกมาครับพยายามต่อยคืนไปเพชรบุรพานี่ครับซ้ายคลอสลำตัวครับเจอหมัดขวาของเราหมัดซ้ายมา1 2ขึ้นอ้าวไม่โดนเอาเตะมาเตะคืนครับเอาจิ้ม1 2ครับหมัดซ้ายอายุบุรีหมัดขวามาเพชรบุรพาเล็งแล้วก็นี่ครับสอยคืนหมัดซ้ายซับคืนไปดูครับสดกันแบบนี้ครับสดกันแบบนี้ครับโอ้ต่อยกได้ไหมโอ้โหไม่แน่นะครับอ้าวก็โอ้โหต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆครับคู่นี้ความมันนี่ครับจังหวะสาวหมัดครับในยกสุดท้ายครับแข้งซ้ายนี่แหมดีว่ายังมีมือครับกันไว้ทันครับคือด้วยซ้ายเหมือนกันนะครับอายุดูครับแหมพยายามจะใช้แข้งซ้ายครับเตะสูงครับทางด้านเพชรบุรพาในยกสุดท้ายนะครับหันมาเนี่ยหมัดนี่ครับซ้ายในทีมเข้าหน้าครับอายุนี่เห็นเป็นยกสุดท้ายครับก็สู้ได้ดีครับวันนี้ชื่นชมหัวใจเลยครับโดนเข้าไปหลายขนาดเหลือเกินครับตั้งแต่ช่วงยกแรกยก2และผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ And the winner isBlack Corner เพชรบุรพา from ร้อยเอ็ดก็เป็นเพชรบุรพาครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะบราซิล